สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนด้วยนะคะวันนี้เนี่ยพวกเรากลับมาอยู่กันในเกมโรบอกนั่นเองโอ้โหทำเสียงสดใสไม่ได้นะเพราะว่าแบบนี้น่ากลัวมากครับซึ่งในครั้งนี้ฉันมีเรื่องเล่าประหลาดๆเกี่ยวกับเมืองหรือว่าดินแดนที่เต็มไปด้วยตุ๊กตาและหนึ่งในนั้นเป็นตุ๊กตาที่ทุกคนเนี่ยน่าจะชื่นชอบนั่นก็คือหมีภูใครจะไม่รู้ว่าในวันฮาโลวีนแบบนี้เขาจะได้กลายร่างเป็นหมีที่ดูป่าเถื่อนแล้วก็คอยกินเด็กที่คอยเข้ามาในหมู่บ้านของหมีภูอ่ะเฮ้ยกินด้วยอ๋อฉันก็ไม่แน่ใจว่ามันจะกินหรือเปล่าแต่ว่าตอนนี้เรากำลังจะไปทัวร์วันฮาโลวีนของหมีภูกันค่ะเดี๋ยวเรามาดูที่บรรยากาศของเมืองนี้ดีกว่าว่าเป็นยังไงนี่เขาได้ตกแต่งเมืองให้กลายเป็นแบบว่าบ้านผีสิงขนาดแท้เลยดูนี่ดิโอ้โหนี่ก็คือเป็นบ้านหลังน้อยๆนะคะน่าจะเป็นโบสถ์เนาะอันนี้เข้าไม่ได้เพื่อนเข้าไม่ได้ก็เขาปิดไว้ไม่พวกเราเข้ายังไงล่ะแต่ว่าด้านล่างเดี๋ยวมีความสยดสยองมากกว่านั้นพวกนายตามฉันมาระหว่างทางเขาก็จะมีเป็นหม้อไหที่เต็มไปด้วยน้ำผึ้งอาบยาพิษโอ้ห้ามกินเลยนะนี่และตรงนี้ยังมีป้ายบอกว่าเจ้าหมีพวกนั้นเป็นหมีเลวห้ามเข้าใกล้มันเด็ดขาดอะไรนี่ดูหน้ามันดิหัวหมีเหรอคือเป็นหัวของหมีภูที่ถูกประกาศจับอยู่ในตอนนี้ดูเหมือนว่าเจ้านี่เนี่ยจะหน้าตาไม่เหมือนหมีภูที่พวกเรารู้จักกันมาก่อนเลยเอาล่ะถ้าทุกคนพร้อมแล้วก็ไปลุยกันเลยดีกว่ารู้สึกว่าฉันได้กลิ่นอะไรแปลกๆกลิ่นเหมือนกับคริสโตเฟอร์โรบินยังไงก็ไม่รู้เฮ้ยมันไม่ใช่นี่กลิ่นตัวฉันเองแป้งซีบิงฉันรอคอยที่จะได้ชิมรสชาติมนุษย์สดๆไม่ไหวแล้วฉันรอไม่ไหวแล้วทุกคนได้ยินนั่นหรือเปล่าเหมือนว่าไอ้เจ้าหมีภูนั่นจะจับเรามาที่โรงพยาบาลร้างและตอนนี้มีใครบางคนที่ถูกขังเหมือนเราและเขาไม่รู้วิธีการออกไปจากที่นี่เอาล่ะเดี๋ยวเราจะสอนวิธีการออกไปจากที่นี่เองอันดับแรกเราไปสำรวจด้านนอกกันก่อนดีกว่าว่ามีอะไรบ้างโอ้โหมีเครื่องทรมานเพียบเลยอะดูดิน่ากลัวมากอะเหมือนเราโดนขังคุกข้างหน้าโอ้มีจำตะแกรงด้วยมีหมีหน้าตาคล้ายๆกับคริสโตเฟอร์โรบินพวกแกน่ากินน่าขยำชะมัดเลยกินซีบิงเลยฉันไม่อร่อยตามันน่ากลัวมากเอาล่ะตอนนี้เราต้องหาของก่อนฉันเจอสมุดอะไรบางอย่างอะดูเหมือนว่ามันเป็นสมุดที่เกี่ยวกับผู้ป่วยเฮ้ยตอนนี้เราหาแอบที่ซ่อนก่อนฉันเจอแฉลงจุ๊บแจงเก็บแฉลงมาเอามาแล้วฉันจะสำรวจห้องต่างๆนะอันนี้มีห้องทรมานดูเหมือนว่าจะมีคล้ายๆกับเทปลับบางอย่างฉันเก็บเทปมาแล้วเฮ้ยมันมาหาฉันโอ้โหใครก็ได้ช่วยด้วยฉันถูกขังไว้ในน้ำผึ้งอะตอนเนี้ยฉันเห็นแล้วฉันกำลังไปช่วยฉันถูกจับตรึงจุดแจ้งเพาะมันออกทีโอเคเป็นไงบ้างมันตามฉันโอ้ยตามฉันพี่ไม้หนีให้รอดนะเจอกันที่ชั้นบนนี่เราชั้นบนพร้อมกับมันเลยดูเหมือนว่าห้องผู้ป่วยก็ไม่มีใครอยู่นะตรงนี้น่าจะกลายเป็นอาหารหมดแล้วพี่ไม้เจ้านั้นอยู่ไหนอะไม่รู้มันหายไปไหนแล้วมันอยู่กับแจ้งโอเคตอนนี้ฉันเจอท่อระบายอากาศดูเหมือนว่าประตูที่พี่ไม้บอกมันจะต้องใช้รหัสผ่านถึง2อันเป็นเอกสารสีเหลืองถ้าใครเจอเนี่ยก็อย่าลืมนะเอากลับมาด้วยเอาพี่เจอเนี่ยเจอไอ้อะไรวะไอ้เครื่องบันทึกเทปอะเครื่องบันทึกเทปเหรอโอเคงั้นเราเก็บเอกสารเทปไว้ก่อนฉันยังไม่รู้ว่าเทปพวกนั้นเนี่ยอาจจะเป็นข้อมูลลับอะไรเกี่ยวกับที่นี่ก็ได้แต่ว่าสิ่งที่ฉันรู้ก็คือเราต้องรีบหาของเพื่อทำตามเควสแล้วออกไปจากที่นี่เร็วที่สุดพวกนายแต่ฉันมีเรื่องจะบอกนะว่าไอหมีนั่นน่ะตอนนี้ท้องมันแทบจะทะลุอยู่แล้วมันน่าจะกำลังอิ่มและกินเราไม่ได้มันก็เลยจับเราดองหายปลาร้าไว้ก่อนฉันมีเรื่องจะบอกแล้วพวกนายเห็นทางออกแล้วเหรอจุ๊บแจงว้าวแฉลงฉันหายเพราะว่าฉันเก็บกระดาษสีเหลืองมาพี่ไม้โดนจับไปแล้วฉันเจอเหมือนกับเป็นท่อระบายน้ำอ่ะต้องใช้เชือกแล้วก็แม่เหล็กฉันอยู่ในโอ่งมังกรตอนนี้ฉันกำลังจะไปหานะพี่ไม้ฉันเห็นได้แล้วใจเย็นฮึบไว้ฉันมาแล้วโอเคมาแล้วพี่เร็ว ล็อตไปมันตามสล็อตไปมันตามสล็อตไปสล็อตฉันมีกระดาษสีเหลืองเมื่อกี้ฉันได้ยินว่านายพูดว่ากระดาษสีเหลืองต้องไปใช้ตรงไหนนะมันจะมีทางแถวๆเนี้ยเดี๋ยวฉันพาไปแล้วกันโอเคอุ้ยนี่ใครอ่ะพี่กิตหวัดดีไม่ใช่พี่อ๋อโอเคพี่อะไรก็พี่กิตไม่ใช่หรอหรือว่านี่คือหมีพูนป่ะเนี่ยหมีพูนเราไม่รู้ว่านายตักเอ้ยนี่อะไรอ่ะแถวนี้จุ๊บแจงเฮ้ยไม่สิมันน่าจะอยู่อีกฝั่งหนึ่งของอาคารนี้อ่ะโอ้ไม่ได้ใกล้เคียงเลยอ่ะตรงนี้เราต้องใช้เป็นเทปไฟฟ้ามีปุ่มแล้วก็เป็นคีย์สีส้มอ่ะเพื่อที่จะเอามาเปิดประตูทางออกให้ได้ใช่งั้นเดี๋ยวฉันไปช่วยหาไอพี่กิตกระโดดไปอันนี้กดอะไรอ่ะกดสเปซบาร์อ๋อโอเคอุ้ยได้ยินเสียงมันไหมน่ะเหมือนมันอยู่แถวนี้นะมันตามไม้อยู่ตามไม้อยู่พี่ระวังไม่ต้องกลัวเราต้องหาของให้ครบทุกอันก่อนจุ๊บแจงเอากระดาษไปไว้ฝั่งนู้นก่อนเลยได้ดูเหมือนว่าพี่ไม้จะเล่นกับหมีภูนานมากเลยนะชอบสิมันไม่เล่นมันวิ่งตามอยากจะเล่นมันหรอกไม่มีของจุ๊บแจงตามมาทางนี้เร็วฉันตามอยู่อันนี้ทางนี้ห้องนี้เราเจอแล้วห้องนี้นี่มันคือทางปิดตายจุ๊บแจงเอากระดาษเข้าไปใส่เลยให้ฉันได้ถือของโอเคเรียบร้อยฉันใส่แล้วขาดแค่รหัส46เท่านั้นนะพี่กิตไม่มี46เราขึ้นไปดูด้านบนกันไหมพี่ไม้นายอยู่ด้านบนหรือเปล่าถูกต้องเฮ้ยมันจับแกตลอดเลยอ่ะโอเคมันไปจากชั้นแล้วงั้นตอนนี้พวกเราก็แค่ระวังตัวเฮ้ยพี่กิตนี่มันอะไรอ่ะเฮ้ยเจออะไรอ่ะแหนบฉันเจอแหนบเฮ้ยฉันเจอกระดาษ46ใช่ไหมใช่เอากระดาษ46ไปโอ้นี่ก่อนเอารหัสพี่ไม้หนีอย่าเอารหัสผ่านไปวิ่งนะจ๊ะฉันปิดประตูพี่ไม้มันมาแล้วมันอยู่กับผมเหรอนี่มันกำลังมาหาพวกเราอ่ะมันตามสล็อตมันตามฉันช่วยด้วยฉันเอาแหนบใส่ไว้ตรงนี้ก่อนโอเคพี่แป้งเท่านั้นว่าไงมันตามผมฉันกำลังแอบมองดูพวกนายอยู่ฉันมีข่าวมาสล็อตนายหยิบว่าไงฉันได้เทปมาโอเคเทปเอาไปไว้ห้องด้านล่างที่เปิดประตูทางออกทำไมโอ้พี่ไม้นายโจ้เฮ้ยมันเปลี่ยนเป้าหมายนายมาโผล่หน้ามาทำไมโอ้ยบ้าบอเราเหลือเวลาอยู่4 นาทีจุ๊บแจงรีบเอาของไปใส่ไว้ตรงนั้นด่วนเลยกำลังวิ่งขาฉันแข็งไปหมดแล้วเนี่ยมีแมลงสาบเต็มไปหมดเลยเราต้องแอบที่ไหนสักแห่งเฮ้ยฉันจะหาหน่อยฉันจะตามล่าหน่อยใกล้มากใกล้โคตรอุ้ยเปลี่ยนเป้าหมายแล้วฉันกินไอจอทีวีนั่นน่าจะอร่อยกว่านะไปกินเถอะไปกินอันนั้นเถอะเพื่อนแล้วปุ่มแดงไว้ไหนปุ่มแดงอยู่ที่ฉันเดี๋ยวฉันมาไว้ให้นั่นแหละพี่กิตทั้งนั้นเลยเกี่ยวกับเป็นคล้ายๆกับเครื่องอิเล็กทรอนิกส์อะพี่กิตโอเคเรียบร้อยแล้วเหลือแค่กุญแจสีส้มเหลือกุญแจตอนนี้ฉันได้เชือกมามีใครรู้บ้างว่าต้องเอาเชือกไปไว้ที่ไหนอะห้องครัวโอเคโอ้โหฉันเห็นแล้วมันตามฉันไม่ได้หรอกฉันเร็วหมีตามผมเร็วปานเดอะแฟลชเราต้องหาห้องครัวก่อนอันนี้ห้องทรมานอ๋อห้องครัวคือที่เป็นห้องใหญ่ๆใช่ไหมใช่ทุกคนหมีพูอยู่หน้าห้องครัวนะเรายังขาดอะไรบ้างนะตอนนี้ฉันแค่เอาเชือกไปไว้ตรงห้องครัวคิดว่าน่าจะพอได้ของพิเศษแล้วอะเราต้องมีกุญแจสีส้มเราถึงจะหาทางออกได้ลงขวาปึ๊บกุญแจส้มตรงนี้กุญแจส้มใครมียังฉันยังไม่มีเอาล่ะได้แล้วฉันเอาเชือกไปใส่ไว้ในห้องระบายน้ำแล้วฉันเจอกุญแจอุ้ยสวยมากใส่เลยแป้งโอ้ยไปใส่กุญแจส้มเร็วสิบิงโอเคเฮ้ยจะหุยสวยเลยฝั่งนู้นแล้วมันนี่สลักหันหลังกลับมาโอเคฉันได้ยินเสียงมันอะเหมือนมันกำลังเดินลงมายังไม่รู้เรารวมตัวกันแบบนี้มันตามกลิ่นลงมาแน่นอนจะรีบใส่นะฉันจะรีบใส่กุญแจตรงนี้เร็วสล็อตเร็วโอเคใส่กุญแจส้มลงไปปั๊บเรียบร้อยทางออกเปิดทางออกเปิดตรงไหนทางออกอะมีเวลาแค่15 วินาทีเท่านั้นไม่ยอมไปบุกแกออกไปเด็ดขาดนั่นไงไอ้มันมาแล้วมันตามฉันมาสวยแล้วไงจุ๊บแจงหนีไปเปิดแล้วโอเคจุ๊กมันตามผมโอ้ยจะหุยพี่ไม้มาเร็ว เดี๋ยวพี่ต้องจูก่อนเอาละตอนนี้เราเจอกับแผงประตูทางออกแล้วลูกกรงเปิดแล้วเราต้องรอพี่ไม้เหลือเวลาแค่21วินาทีเท่านั้นพี่ไม้เร็วพี่ไม้19วิด่วนพี่ไม้มาแล้วเร็วตรงไหนก็ได้ไปเลยไปและในตรงนั้นเองฉันได้ทำการปิดประตูเพื่อขังไอ้หมีภูบ้านนั้นไว้และดูเหมือนว่าด้านนอกนี้จะเป็นป่าและมีเสียงเล็กๆคล้ายๆกับเสียงพิกเล็ตที่กำลังขอความช่วยเหลืออยู่ที่ไหนสักแห่งทุกคนฉันตกใจหมดเลยดูเหมือนว่าหมีภูจะออกมาจากโลกในเกมแล้วก็ออกมาในชีวิตจริงด้วยโอ้โหตกใจเลยอะน่ากลัวมากก็เป็นยังไงบ้างครับสำหรับวันนี้หวังว่าทุกคนเนี่ยจะชอบการไล่ล่าของเจ้าหมีภูนะและถ้าใครชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe พวกเราด้วยนะครับที่สำคัญกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย